คามาต่อกันที่กลยุทธ์ด้านราคากันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับบูจิประเทศไทยที่จริงๆเขาก็ดำเนินตามหลักการนี้มาตั้งแต่ปี2562แล้วล่าสุดนี้ยังคงเดินหน้าตามแผนนะคะประกาศปรับลดราคาอีกครั้งนึงแล้วคราวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก120ทีเดียวสำหรับส่วนลดนะคะในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมสินค้ามากถึง126รายการราคาในทุกหมวดหมู่เพื่อที่จะส่งเสริมเป็นประตูบานแรกให้คนไทยเปิดรับประสบการณ์การใช้สินค้าค่ะมูจิประเทศไทยได้ประกาศปรับลดราคาสินค้าอีกครั้งเพิ่มเติมกว่า126รายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มทั้งฟังก์ชันในการใช้งานและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยตามกลยุทธ์ Always Good Value Always Good Price ค่ะนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าพาแบรนด์มูจิให้ใกล้ชิดกับคนไทยมากขึ้นตามเป้าหมายในการเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สามัญประจำบ้านในใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะเรื่องนี้คุณอากิฮิโร่คามุกะริค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยก็เปิดเผยถึงการนำกลยุทธ์ราคามาใช้บอกว่าเพื่อจะเป็นประตูบานแรกนะคะให้คนไทยเปิดรับและก็มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการที่หลากหลายในราคาที่คุ้มค่าตามแบบฉบับของมูจิค่ะบริษัทก็เริ่มดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ปี2562เพื่อจะพาแบรนด์มูจิเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยค่ะปัจจุบันมูจิประเทศไทยมีสินค้าจัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 5,000 รายการนะคะแล้วก็มีสินค้าสำหรับชีวิตประจำวันที่มีราคาต่ำกว่า300บาทกว่า 2,500 รายการหรือคิดเป็นสัดส่วนมากถึง50%ของสินค้าทั้งหมดค่ะจากกลยุทธ์ด้านราคานี้ก็ส่งผลให้บริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศไทยที่ซื้อสินค้ามูจิซ้ำเป็นประจำค่ะแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดก็ทำให้ยอดขายมีการเติบโตสูงขึ้นนะคะดังนั้นมาดูกันหน่อยนะกลุ่มสินค้าที่เป็นไฮไลท์นะคะที่มีการระบุออกมากลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นรองเท้าและกระเป๋าต้องเป็นรุ่นยอดนิยมนะเช่นอะไรบ้างรองเท้าผ้าใบกระเป๋าเป้สะพายหลังหรือกระเป๋าเดินทางนะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มของใช้ในบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เช่นผ้าปูโต๊ะอุปกรณ์ตากผ้าชั้นไม้สำหรับวางรองเท้าอุปกรณ์เครื่องครัวไม้อย่างพาราค่ะกลุ่มที่3คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพความงามนะเช่นบำรุงผิวหน้าและกลุ่มไฮไลท์ที่4นั่นก็คือกลุ่มอาหารสำเร็จรูปค่ะหรือว่ามูจิฟู้ดนะเช่นน้ำโซดาแล้วก็เคอรี่หรือว่าแกงกะหรี่สำเร็จรูปขึ้นชื่อมากจริงๆมันจะบอกให้นะเรื่องนี้นะแอมมี่ปกติเข้ามูจิต้องไปไหนคะมูจิใช่ไหมจะชอบเข้าไปมุมเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเขามีเอกลักษณ์คือมีความเป็นมินิมอลแบบญี่ปุ่นแต่มันก็จะมีความคิ้วแบบญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมและคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้การเปิดมูจิสาขาใหม่ที่ใหญ่ขึ้นจะมีโซนเด็กโดยเฉพาะแต่ก่อนแอมมี่ก็คือจะไปแบบจะรวมรวมจะรวมรวมเดี๋ยวนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูถ้าโซนไหนมีขนาดใหญ่จะมีโซนเป็นของตัวเองจะไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่1หรือ2บล็อกแบบนี้จะมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นสังเกตนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับกลยุทธ์ให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้นต้องยอมรับแต่ก่อนถ้าพูดถึงมูจิเนี่ยคนไทยบอกว่าราคาค่อนข้างจะแบบสูงและคือมันเป็นมินิมอลจัดๆนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยระยะหลังเนี่ยก็มีการปรับเรื่องของราคาเราจะเห็นเลยว่าคือมีความตรงไปตรงมาปรับก็คือบอกเลยปรับแต่อาจจะไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันลดราคาโน่นนี่มันเหมือนกับสินค้าแบบมันเซลล์ไม่ใช่นะแต่เขาปรับเป็นกลยุทธ์ของการทำธุรกิจที่จะเข้าถึงแล้วก็บอกว่าให้คนไทยเปิดรับกันมากขึ้นน่าสนใจเลยทีเดียวเรารู้สึกได้เลยว่าเราใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงเขามากขึ้นเหมือนกันนะคะและนี่ราคากลยุทธ์ที่นำมาฝากกันเห็นได้ชัดเลยมูจิให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศไทยอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ